โน่ครอบครัวของลุงน้อยที่ได้รับผลกระทบจากพิษภัยอุตสาหกรรมนะฝนตกมาก็ได้รับจากพิษอุตสาหกรรมคือน้ำฝนจะปนเปื้อนไปได้เคมีของอุตสาหกรรมร่างกายทุกคนในคนในพื้นที่เนี่ยที่ได้รับผลกระทบก็ระบบทางเดินหายใจแล้วก็ความเจ็บป่วยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพอเป็นก็จะเป็นโรคมะเร็งกันนะโรคมะเร็งรู้สึกว่าเป็นอันดับ7ของประเทศไทยอ่ะนะที่เรารู้ๆกันมีแม่ยายแม่บังเกิดกล้าวลูกเขยน้องสาวหลานสาวทั้งหมด6ชีวิตที่หลวงพูดมาถึงว่าชีวิตคนที่7ที่เป็นอยู่นี่ก็คือภรรยาลุงเนี่ยเป็นอยู่เนี่ยคนที่6ก็ลูกสาวของน้องสาวคนที่ตายไปก่อนนั่นแหละที่ตายนั่นแหละคือเรื่องมลพิษน่ะลุงก็จำไม่ได้ว่ามันมีสารตัวไหนนักที่มันมาให้โทษกับคนในเมืองระยองเนี่ยในคำว่ามะเร็งเนี่ยเราตอนเต้ป่วยเนี่ยรู้ว่าเป็นมะเร็งลุงที่เสียใจที่สุดตอนตายเสร็จแล้วเนี่ยทำไมทางสาธารณสุขน่ะบอกว่าคนที่เป็นมะเร็งแต่ก่อนพอเสียชีวิตลุงจะได้บอกแล้วบอกหัวใจล้มเหลวทำไมถึงไม่บอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยเรากังวลเป็นห่วงว่าทำไมสาธารณสุขยังปิดเราอยู่ตลอดเวลาอยู่เท่าทุกวันนี้มันก็ยังไงอะมลพิษมันก็เยอะอะพี่พูดถึงอะแต่อยู่ไกลๆอย่างเงี้ยแต่ว่าหนีไปไหนไม่ได้อะเพราะว่าเราก็คนที่นี่อะเนาะหนีไปไหนไม่ได้อะก็คือเขาเกิดมาแล้ววะแต่ว่าเราก็ยากให้เขาแบบทำให้มันดีเพราะเนี่ยเวลาชัดดงชัดดาวอะไรเงี้ยมันมีกินมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ยากให้มันมีกินอะน้ำมันก็มีมาอะไรเงี้ยเพราะว่ายังไงอะโรงงานเขาก็กับชุมชนมันก็ต้องเชื่อมโยงกันเนาะมันก็เหมือนพี่เหมือนน้องกันอะพึ่งเขาพึ่งเราอะเขาก็ต้องพึ่งเราเราก็ต้องพึ่งเขาเหมือนกันอะแต่ว่ามันมีกินมีอะไรเงี้ยแล้วเราก็หลูกอ้อนอะเห็นไหมเพราะมันอยู่กับคลองนี่ด้วยอะเพราะว่าเราก็หนีไปไหนไม่ได้